สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนครับก็อย่างที่ทุกๆคนรู้นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยได้มีเหตุการณ์ต่างๆนะครับเกิดขึ้นมากมายนะครับได้มีผู้คนมากมายนะครับลุกออกมาสู้นะครับแล้วซึ่งผมเองนะครับก็ได้งดลงคลิปในเวลาที่ผ่านมานะครับเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะดีขึ้นสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยงดลงคลิปนะครับในวันที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะขอติดตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมเราก็จะกลับมาลงคลิปเหมือนเดิมแล้วนะครับเย้ก็สวัสดีชาวไทยทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะใครใดๆที่หลงเข้ามาดูด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยกับช่องโปเต้นะฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมที่เหมือนจะดีเกมเดียวเกมเดิมที่ชื่อว่าเกม One Punch Man The Strongest กันอีกแล้วนี่ครับคุณผู้ชม แล้วในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันใน ID ของคุณดุ๊กคุงอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะครับที่เราได้นํา ID ของคุณดุ๊กคุงนะครับมาทําการรีวิวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่น คุณผู้ชมเห็นปุ่มด้านล่างนี้มั้ยอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมความเดิมตอนที่แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูกับอันดับ3ของเซิร์ฟเวอร์กันดีกว่านะครับว่าจะไหวหรือเปล่าทีมของอันดับ3นี้ก็ประมาณนี้เลยครับมาครับโอ้โหเฮ้ยทำไมทีมของคุณดุ๊กคุงเขาทำสปีดไวจังเขาไม่ได้ติดท็อป10เลยนะครับแต่ว่าเขาทำสปีดไวกับท็อป10ครับโอ้แต่ทีมนู้นครับโดนแก้ทางครับเขาใช้คอบล็อกพลังงาน2นะครับของราชาทะเลลึกนะครับคอราชาทะเลลึกเลเวล4นะครับคุณผู้ชมแล้วคือจักรพรรดิเด็กอะสตาร์ทไม่ติดเลยดูครับจังหวะนี้ไถไปครับ500,000ครับ2ตัวครับคุณผู้ชมแล้วโดนเขาบึ้มมาจังหวะนี้ล้าน9ครับยังยืนไหวอยู่ยังยืนไหวอยู่โอ้โหก็เล่นบอลมาอีกล้าน4โอ้โหจะตายเกือบหมดทีมครับเอือและซิลเวอร์แฟงโดนต่อยตายไหมครับคุณผู้ชมแล้วฟูยูไคเกียตี้เวง1ดอกทวนโดนไปล้าน6อ้าวทีมนู้นยังไงยังไงโอ้แล้วแทงท็อปครับไถไป2ทีโอ้แล้วโดนต่อยมาจังหวะนี้อีอาสกายตายไป1ครับเหลือ1กันยังไงยังไง1ตายไหมไม่ตายครับแล้วโดนต่อยเรียบร้อยครับโอ้โหคือเอาไม่ลงนะครับคุณผู้ชมนั่นแหละฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับว่าเมื่อเราเล่นคอจักรพรรดิเด็กเนี่ยแล้วเราไปเจอคอของเจ้าราชาทะเลลึกเนี่ยที่เป็นเลเวล4นี่ครับหรือว่าคอระดับที่2นะครับที่เมื่อเริ่มเทิร์นเนี่ยมันจะทําการล็อกพลังงานของคู่ต่อสู้ไป2จุดเนี่ยนะครับก็ทําให้คอของจักรพรรดิเด็กเนี่ยไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนนักบอลกําลังเลี้ยงไปกําลังจะยิงประตูแล้วว่าถูกเตะตัดขานะครับคุณผู้ชมซึ่งผมก็ได้บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่ามันจะสามารถแก้ได้ด้วยคอจักรพรรดิเด็กเลเวล4หรือว่าคอจักรพรรดิเด็กขั้นที่2นะครับคุณผู้ชมแล้วแน่นอนก็จะมารีวิวคอจักรพรรดิเด็กเลเวล4หรือว่าขั้นที่2นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณดุ๊กคุงด้วยนะครับที่ให้ดีมาทําการรีวิวอีกแล้วนะครับขอขอบคุณมากๆเลยครับมาเรามาดูทีมของคุณดุ๊กคุงกันดีกว่าแล้วนี่ก็คือทีมของคุณดุ๊กคุงในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมพลัง2,500,000กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งทีมของคุณดุ๊กคุงเนี่ยที่ผมเห็นหลักๆเลยเนี่ยคือสปีดของคิงครับที่ไวมากๆครับสปีดเนี่ยไวเป็นอันดับต้นๆของเซิร์ฟเวอร์กันเลยทีเดียวนะครับแล้วดูที่คอครับคุณผู้ชมคอของจักรพรรดิเด็กครับตรงนี้ครับตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นคอแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นรูปอมยิ้มของเด็กนะครับแต่เมื่อคุณผู้ชมนะครับอัพถึงเลเวล4หรือว่าขั้น2นะครับมันจะมีแบบนี้ครับมีรูปเด็กถืออมยิ้มมาครับตอนแรกจะมีแค่อมยิ้มพออัพปุ๊บกลายเป็นเด็กถืออมยิ้มครับแบบนี้เลยครับแล้วคอ2อันนี้มันต่างกันยังไงเนี่ยคุณผู้ชมคือเราต้องกลับไปดูคอแรกก่อนนะครับในระดับต้นเนี่ยเอฟเฟกต์มันจะเหมือนกันนะครับ2อันเนี่ยเอฟเฟกต์จะเหมือนกันเลยนะแต่ว่าระดับสูงเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมซึ่งคอระดับต้นของมันนะครับถ้าเพื่อนในทีมเนี่ยมีการตีและติดคลีนะครับจะเพิ่มพลังงาน2จุดการต่อสู้ทุกสนามจะเกิดได้สูงสุด4ครั้งนะครับก็คือจะได้มา8พลังงานนะครับถ้าเราคลีทั้งหมด4รอบนะครับแล้วนี่ครับเอฟเฟกต์ระดับสูงของคออันแรกนะครับซึ่งในรอบแรกเนี่ยดาเมจอันติของฝ่ายตนเองจะเพิ่มขึ้น 30% นะครับซึ่ง 30% เนี่ยผมบอกเลยว่าเยอะมากครับเดี๋ยวเราไปดูคอระดับที่2กันดีกว่าครับนี่ครับระดับสูงเนี่ยของคอเลเวล4หรือว่าระดับที่2นะครับเมื่อตัวละครฝั่งศัตรูนะครับติดบทขยี้เราเนี่ยจะได้รับพลังงาน1จุดทันทีนะครับแต่ละรอบจะเกิดขึ้นได้เพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับสมมติว่าถ้าตีไปติดบทขยี้ปุ๊บแล้วติดคริติคอลด้วยเนี่ยเท่ากับว่าเราจะได้รับพลังงานมา3จุดเลยภายในทีเดียวนะครับแต่ว่าเราก็จะไม่ได้รับเอฟเฟกต์ของดาเมจอันติแรงขึ้น 30% นะครับเอฟเฟกต์นี้เนี่ยจะหายไปนะครับเมื่อเรามาใช้คออันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าได้พี่เสียดายน้องกันเลยนะครับแต่ว่าเพื่อที่เราจะมาสู้กับคอของราชาทะเลลึกเนี่ยก็ต้องใช้คออันนี้แหละนะครับมาแก้ทางนะครับซึ่งทีมนี้เนี่ยก็ถือว่าแก้ทางได้เป็นทีมที่โอเคมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยโดนบล็อกพลังงานมาจริงๆนะครับคิงนะครับจะทําการตีธรรมดาแล้วการโจมตีธรรมดาของคิงนะครับจะทําให้ติดบทขยี้เมื่อคิงตีธรรมดาไปติดบทขยี้ปุ๊บได้พลังงานมาปุ๊บตัวต่อไปเนี่ยก็จะมีคอในการใช้ท่าอันตินะครับคุณผู้ชมแล้วเหมือนคุณดุ๊กคุงเนี่ยเขาจะจัดทีมไว้สําหรับฟาร์มอะไรหรือเปล่านี่ครับไม่ใช่ทีมสําหรับ PVP นี่ครับปกติเนี่ยจักรพรรดิเด็กเขาจะเร็วอันดับ2นะครับตอนนี้ไปเร็วอันดับที่5นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตําแหน่งของทีมของคุณดุ๊กคุงกันสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมอ่ะ
ทีมประมาณนี้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวผมคงต้องขอเปลี่ยนอุปกรณ์ของคุณดุ๊กคุงนิดนึงนะครับให้จักรพรรดิเด็กเนี่ยมันไปเป็นอันดับที่2นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจักรพรรดิเด็กมันจะช้านะครับมาครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ของคุณดุ๊กคุงนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับความเร็วก็เรียงตามนี้เลยนะคุณผู้ชมคิงเปิดก่อนจักรพรรดิเด็กตามอัตอมิกปาดไปทันสมกิลงบ้านแตกไปครับคอมโบจะประมาณนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปสู้กับคนที่เราสู้ครั้งที่แล้วนะครับคุณผู้ชมว่าเราจะสู้ไหวหรือเปล่าเมื่อเราเจอคอพวกราชาไทลึกหรืออะไรแบบนี้ที่มันบล็อกพลังงานเรานะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะไม่ไปสู้ในอารีนานะเพราะผมไม่อยากจะไปยุ่งกับไอดีของคุณดุ๊กคุงจนมากเกินไปนะครับเพราะว่าคุณดุ๊กคุงเนี่ยบางทีเขาอาจจะรอตบอารีนาตอนช่วงใกล้จะ2ทุ่มตอนที่มันจะรีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราตบอารีนาก่อนหรือว่าตบเร็วๆนะครับเขาอาจจะมาตบเราคืนได้นะครับแล้วเพื่อตัดปัญหาส่วนนั้นไปเนี่ยผมก็จะมาสู้ในอันดับตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาในส่วนนั้นนะครับคุณผู้ชมโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในหน้าอันดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมจำได้นะครับว่าคนนี้นะครับคุณผู้ชมที่เขามีคอเลเวล4ของราชาทะเลลึกนะครับที่เขาจะบล็อกพลังงานนะครับคุณผู้ชมซึ่งพลังที่เขาจัดมาทั้งหมด6ตัวนะครับก็3ล้าน1นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปดูเลยดีกว่าว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าครับกับคอจักรพรรดิเด็กที่จะไว้แก้ทางนะครับไปกันเลยมาครับคุณผู้ชมพอมาถึงเนี่ยคอของราชาทะเลลึกนะครับจะล็อกพลังงานไป2ครับและเมื่อโดนล็อกครับคิงตีติดปึกขยี้ไปได้พลังงานเพิ่มมา1แบบนี้เลยนะครับมันจะแก้ทางกันแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมแล้วจะทำให้จักรพรรดิเด็กได้สกิลไปเห็นไหมเมื่อกี้ครับแล้วอัตอมิกปาดตามคอมโบไปครับตีปึกขยี้ไป5ตัวแล้วลงด้วยตึกล้างของทัพซึเมื่อกี้จังหวะนี้เท่าไหร่ครับ2ล้าน4ครับคุณผู้ชมตายไป2ครับแถวล่างและแทงท็อปมาเตอร์ไถอีก2ตัวครับคุณผู้ชมทัพซึเมื่อกี้หายไปกันในพิซซ่าลิ้นผมก็เริ่มพันกันแล้วครับจังหวะนี้แล้วโดนต่อยมาคิงตายไปครับแล้วยังไงครับจังหวะนี้จักรพรรดิเด็กตีไปครับแล้วตายไป1ครับดวงครับแล้วปาดไปอะตอมิกเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันจะแก้ทางของราชาทะเลลึกได้แบบว่าสุดยอดมากๆเลยบล็อกพลังงานมาก็ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเนี่ยครับเมื่อเจอคอของราชาจักรพรรดิเด็กทุยราชาจักรพรรดิเด็กอะไรล่ะจักรพรรดิเด็กเฉยๆเมื่อเจอคอของเจ้าจักรพรรดิเด็กเข้าไปเนี่ยที่เป็นคอเลเวล4หรือว่าอันดับที่2เนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมแต่มันมีข้อแม้นี่ครับว่าต้องมีตัวที่ตีและติดบทขยี้ด้วยนี่ครับซึ่งตัวนั้นก็คือคิงของเรานั่นเองนี่ครับถ้าไม่มีคิงเนี่ยก็คือใช้เป็นตัวอื่นได้นะอย่างเช่นโซนิกอะไรอย่างงี้นี่ครับเพราะโซนิกเนี่ยตีธรรมดาก็ติดบทขยี้เหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องปั้นโซนิกให้มันเร็วหน่อยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปหาคนที่เขาเล่นคอราชาทะเลลึกเลเวล4อีกสักคนนึงนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยผมจําได้ว่ามันมี2คนนะครับที่เล่นคอราชาทะเลลึกนะคนนี้ครับคุณผู้ชมโน1อินโดนีเซียนะครับคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมพลัง2ล้าน2นะครับพลังก็จะน้อยกว่านะทีนี้เขาจัดเนี่ยจะเป็นทีมกัดก่อนแบบนี้เลยนะครับซึ่งใน PVP เขาคงไม่ใช่ทีมแบบนี้หรอกนะครับแต่ว่าเราจะมาลองดูกันนะครับว่าเมื่อเจอทีมนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับกดท้าดวลไปเลยครับคุณผู้ชมมาดูกันอีกรอบนึงเนี่ยให้ชัดๆนะครับมาถึงโดนล็อกพลังงานไป2นะคุณผู้ชมปั๊บโดนล็อกปุ๊บตีปุ๊บติดบทขยี้ปั๊บได้พลังงานปุ๊บจักรพรรดิเด็กออกสกิลได้ปั๊บแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมเป็นยังไงครับแก้ทางได้แบบสมบูรณ์แบบครับแล้วปาดไปจังหวะนี้ครับติดบทขยี้ไป5 4เอ้ย4ตัวครับคุณผู้ชมเนี่ยทัพซึเมื่อกี้ลงไปเรียบร้อยมั้ยตายหมดเหลือดวงตัวเดียวนะครับโอเคก็หรือตัวเดียวก็ไม่น่าจะทำอะไรได้นะถ้าดวงเขาไม่สุดจริงนะครับใบไปคิงใบดวงไปไม่ต้องพูดจังหวะนี้ครับแล้วดวงก็ตายไปครับก็แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมแก้ทางกันง่ายๆแบบนี้เลยครับขอแค่คุณผู้ชมทำคอจักรพรรดิเด็กเป็นเลเวล4ได้นะครับก็จะสามารถแก้ทางพวกที่มันล็อกพลังงานได้แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคอของจักรพรรดิเด็กเลเวล4หรือว่าขั้นที่2นี่ครับก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ทางได้แค่คอของราชาทะเลลึกเท่านั้นนะครับถ้าคิงของอีกฝั่งนึงเนี่ยเร็วกว่าเรานะครับก็สามารถแก้ทางได้เหมือนกันนะคุณผู้ชม ซึ่งคลิปที่แล้วนะครับก็มีคนเม้นท์มาว่าตอนที่ผมเอาไซตามะมายืนตรงนี้นะครับมันเหมือนมันสะพายกระเป๋าอยู่นะครับถ้ามองมันเผินเนี่ยก็เหมือนจริงๆนะครับโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวคอของจักรพรรดิเด็กนะครับเลเวล4หรือว่าขั้นที่2นั่นเองนะครับคุณผู้ชมแต่จริงๆอ่ะคอขั้น1ของมันก็ดีอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าเราจะเอาไว้ฟาร์มเนี่ยก็ใช้คอขั้น1ดีกว่านะครับหรือว่าถ้าเจอคู่ต่อสู้ที่เขาไม่มีบล็อกพลังงานก็ใช้คอขั้นที่1ดีกว่านะครับจะได้บูสต์ดาเมจให้กับอันติเพิ่มอีก 30% กันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ายังมีนะครับส่วนวันนี้ผมโปเต้คงต้องลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจ้ะขอบคุณที่เข้ามารับชมจากใจจริงจุ๊บ